การกรีดร่องนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแบตเตอรี่กันขอบ1ตัวและหวีที่เราถนัดนะคะก็คือเราจะต้องแบ่งแสกให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะเอาประมาณไหนหลักก็คือจากนี้ตรงนี้นะคะก็คือใช้หวีดันไปด้านหน้ามือดันผมเพื่อให้เห็นลายชัดเจนนะคะลูกผมเล็กๆดันไปเลยถ้าคนที่ไม่ถนัดกลัวเสียบผมสามารถใช้น้ำฉีดหน่อยเพื่อให้เก็บเสียบผมทั้งบนทั้งล่างแต่อย่าให้โดนร่องนะคะสลับมือใหม่ควรจะคว่ำปัตตาเลี่ยนก่อนคว่ำหวีโอเคเปิดเครื่องคว่ำเอาวีดึงไปดึงมาดึงไปคว่ำปักมือที่ดีปักนิ้วนะคะปักให้ตรงร่องเลยค่ะปักแล้วก็ลากลงนิดนึงปักเหมือนกันปักเหมือนเดิมเลยค่ะปักแล้วก็ลากลงนิดนึงปักลากลงนิดนึงและปักลากลงนิดนึงอันนี้คือหัวปักลากลงนิดนึงนี้ก็จะได้ลายละนี่คือการกันขอบแบบง่ายโดยใช้วิธีการคว่ำและลากลงการลากลงนี้สำคัญคือลากให้เล็กไว้ก่อนประมาณ 1-2 มิลเล็กน้อยปักลากปักลาก